Thank you.
ครับใช่บ้านที่ติดต่อให้เรามาฉีดบวกป่ะครับไม่ใช่ครับบ้านของนี่บวกครับไอ้เหี้ยเปิ้ลแหมบูไม่เจอกันนานนะมึงลมอะไรพัดมาเนี่ยลมหนาวหนาวชิบหายหนาวจนเหงื่อแตกกันมาโคตรหนาวเข้าบ้านดีกว่ากินน้ำกินท่ากันดีกว่าเออกินน้ำกินได้แต่กินท่าคงไม่ไหวฟันไม่ดีกวนตัวกวนเต็นกูแต่งหน้าบ้านนะมึงแม่งไปไหนวะเนี่ยแม่งกูเล่นไพ่ประจำอะเรื่องแกเนี่ยนี่แกทำเป็นอาชีพแล้วนะเดี๋ยวนี้ใช่ใช่เนี่ยไม่ค่อยเลี้ยงดูลูกหรอกลูกมันโตแล้วว่าแต่มึงเนี่ยทำอะไรอยู่ช่วงนี้ลองรินน้ำให้กูเนี่ยกวนตีละเดี๋ยวก็รินน้ำสาดแม่งเลยเนี่ยกูหมายถึงว่าช่วงนี้จริงๆแล้วมึงทำอะไรอยู่ไม่เคยเห็นกูตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามทีวีอะไรงี้ไม่เคยเห็นจริงอ่ะไม่เคยเยี่ยบ้านนี้มันมีทีวีมีอะไรดูไหมเนี่ยเปิดได้ช่อง11ช่องเดียวกูทำหนังอยู่ตอนนี้ทำหนังเออยังมึงเนี่ยนะเออทำเรื่องอะไรเรื่องเออไงที่เข้าลงมาต้นปีอ่ะได้ดูไหมเนี่ยไอที่ต้องนิวแสดงอ่ะนะเออหนังกูเออมึงแสดงเออมึงเป็นพุ่มกับเหรอเออพุ่มกับไอเชี่ยพุ่มกับใหญ่ดังนะมึงแหมมาฉลองดีกว่าพุ่มกับของมึงเนี่ยมาหมดมันเป็นนมอ่ะมันก็นมก็รักสุขภาพแต่กูไม่รักไงเปลี่ยนเป็นรองเป็นเหล้าอะไรอย่างงี้ไปดีกว่ามึงยังจะแดกเหล้าอีกเหรอเนี่ยแดกโหมึงจำไม่ได้หรอให้เราเที่ยวไปกินเหล้าด้วยกันอ่ะไม่จำโอ้โหตลอดแหละไอ้เรื่องนี้เงี้ยไม่เคยจำอ่ะมึงที่มึงไปเมาอ่ะแล้วมึงก็ไปตีเจ้าของร้านจนไปเผาร้านเขาอ่ะแล้วถ้าวันนี้มึงเมาอีกเนี่ยมึงไม่เผาบ้านกูเลยไงดีว่าเกรงใจแม่มึงไม่งั้นวอดอ่ะเออดีละนี่จำตำเชี่ยอะไรเนี่ยเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยมึงไม่จำเรื่องดีๆความทรงจำความทรงจำก็ควรจะจำเรื่องดีๆไงพอเปลี่ยนเรื่องพูดเดี๋ยวคนดูก็จะเบื่อเออจริงเบื่อแล้วใช่ไหมครับป่ะเราไปนั่งที่โต๊ะดีกว่ากินนมกินคุกกี้ดีกว่าไม่ค่อยชอบเลยเป็นพวกที่คนที่รักสุขภาพอะไรอย่างนี้เออทุนนี้ยังรักสุขภาพกันน้อยมันเป็นไงมาไงวะเนี่ย4-5ปีแล้วไม่เห็นเปลี่ยนหัวเลยนอนก็ต้องคิดถึงเชียงใหม่กันบ้างอะไรบ้างคิดถึงอากาศเย็นๆของเชียงใหม่แต่พอมาจริงไม่ก็ร้อนชิบหายเลยมึงไปอยู่กรุงเทพแล้วมึงจะรู้ว่ามึงจะโคตรคิดถึงเชียงใหม่เลยเป็นไงวะคิดถึงเพื่อนด้วยอยู่กรุงเทพไม่มีเหี้ยอะไรดีหรอกรถแม่งก็ติดของก็แพงการเมืองแม่งก็วุ่นวายอากาศก็ร้อนเหี้ยกูสะดุ้งกับเขาว่าเหี้ยมึงนี่แหละโอ้โหแล้วโอ๋ไงน้องโอ๋ไงไม่คิดถึงเขาหรือไงกูเลิกกับเขาแล้วไม่รู้อ่ะเอ้าทำไมอ่ะก็แต่ก่อนไม่เห็นมึงสนิทกันดีคือมันไม่ใช่ไงไม่ใช่อย่างที่กูคิดไว้ไงแล้วยังไงวะไอ้ที่อย่างที่มึงคิดไว้อ่ะมันไม่รู้อ่ะมันพูดยากคนเราเวลาคบกันไปแม่งจะเจอความอาร์ตของแต่ละคนด้วยอาร์ตแบบไหนวะอาร์ตแบบอาร์ตตัวแม่มันไม่เคยดูเดี่ยวไงอาร์ตแบบเนี้ยเหรอไอ้ชี้นี่มันอาร์ตฉีดปวกอ๋อเหรอคุณนึกว่าอาร์ตเดียวกันโอ้ว่าแต่มึงเหอะกูรู้จักกับมึงมา10 กว่าปีแล้วเนี่ยไม่เห็นมึงเจอมีแฟนเหี้ยอะไรกับเขาสักทีเลยเปลี่ยนเรื่องเฉยเลยแหมกูก็มีคนที่กูชอบอยู่เหมือนกันแต่กูไม่มีโอกาสได้บอกเขาสักทีเลยเหรออืมใครวะก็คบกันมานานแล้วแหละเหรอไม่เห็นรู้จักเลยคบกันมากี่ปีแล้วประมาณสัก10 ปีแล้วมั้งเหรออืมแล้วไม่บอกเขาไปเลยมึงไม่กลัวใครมาตัดหน้าไปไงเฮ้ยกูก็กลัวนะแต่แม่งเขามีไม่มีโอกาสใจนึงก็กลัวเสียเพื่อนใจแม่งก็กลัวเสียเขาไปเฮียคบกันมา10 ปีแล้วเป็น10 ปีแล้วมันควรจะบอกได้แล้วว่าเมื่อไหร่มันจะมาโอกาสเฮียอะไรของมึงเนี่ยแหละมัวแต่รออย่างนั้นแหละชิบหายมึงจะพูดยังไงระหว่างเออพูดยากว่ะ
เอาคุกกี้ไปกินก่อนพูดเรื่องนี้ทีไรแม่งก็ต้องหาเยี่ยนมายัดปากกูทุกทีเลยอร่อยนะเว้ยคุกกี้เจ้าเนี่ยกินก็กินรสชาติยอดมากเลยแล้วเอากระซิบมาเฮียเลยไอ้มึงกลับมาครั้งเนี้ยนี่คิดจะควงใครมาบ้างเลยเหรอวะโอ้ยเชี่ยนี่กูเพิ่งบอกมึงไปว่ากูเลิกกับโอ้มึงจะให้กูพับมีใครมาควงเลยไงเล่าไม่ใช่เพย์บอยเฮียมีสาวๆอยู่ในสต๊อกน้องแน็กอะน้องแน็กอะก็อยู่จีนไอ้บ้ามึงถุยเชี่ยกูไม่ใช่อย่างนั้นกูหมายถึงว่ากูอยากจะใช้เวลาช่วงนี้ไปหาเพื่อนก่อนเยี่ยมเพื่อนก่อนเดือนหน้ากูต้องไปเอาหนังไปฉายที่คานคนดังเออแหละกูเลยนี่ไงผ่านมาบ้านมึงกูเลยแวะมาเยี่ยมมึงไงเข้าใจเข้าใจแต่กลับมาคนเดียวเงี้ยมันหนาวนะเว้ยอุ้ยหนาวกูมีตังซื้อเสื้อกันหนาวเยี่ยมีไม่ใช่ปัญหาความหนาวสำหรับกูแต่เสื้อกันหนาวอ่ะบางครั้งอ่ะมันไม่ช่วยให้หายหนาวไปตลอดนะเว้ยคนเรามันก็มีลิมิตเหมือนกันนะเว้ยมันก็จริงของมึงนะกูถึงบอกไงว่ามึงอ่ะหาเมียได้แล้วหามึงหาเมียได้แล้วเฮียจะได้หายหนาวก็แต่ก่อนไงกูก็มีมึงคอยดูแลอยู่ไงเห็นกูเป็นเมียว่ากันนะกูอยากขอบใจนะอย่างน้อยอ่ะมึงก็ทำให้กูอ่ะได้หายหนาวได้ช่วงนึงแล้วมึงยังต้องการให้กูทำให้มึงหายหนาวอยู่มั้ยแปลว่านี่คือโอกาสที่มึงจะบอกเชียบเปิ้ลนี่คือโอกาสที่มึงจะบอกกูต้องไปให้อาหารเป็ดแล้ววะ
ยิมปลีกไหมคะถ้าทางคุณจะขึ้นไปสูงใช่ไหมนิดหน่อยบออะไรกันดาบเดือดผมไม่มีสักเล่มนี่ฉันแค่เดินเข้ามาขอบุหรี่จากคนเนี้ยนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็จะถามก็รู้สึกว่าไม่น่าจะมาเดินคนเดียวหรืออะไรอย่างนี้แล้วอย่างผมไม่ใช่พวกวันไนท์สแตนด์ด้วยกล่าวหากันง่ายๆอย่างนี้ได้ไงคุณเคยมีแฟนไหมก็คุณเลิกคุณเลิกกันเมื่อเช้านี้ก็เลยไปหาเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งแต่ตลกนะเพื่อนสนิทผมเป็นผู้ชายนะ
ดีๆก็มาบอกว่าผมหน้าเฉยเลยนี่เพื่อนคุณมันเกย์เหรอถ้าคุณตอบเขาไปว่าไงอ่ะตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกก็เลยทำเนียนไปบอกมันว่าผมต้องไปให้อาหารเป็ดมีอารมณ์ขันด้วยนะคุณอ่ะก็เลยผมก็เลยขี่รถออกมาดื้อๆอย่างนั้นแหละแต่จริงผมก็รักมันนะแต่ไม่ได้รักมันแบบแฟนก็ยังดีนะที่เป็นคนที่รักคุณว่าแต่คุณเหรอทำไมถึงทะเลาะกับแฟนล่ะฉันขอบุหรี่ตัวได้ไหมมันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะที่ต้องมีคนตามหึงตลอดเวลาเรื่องแค่นี้เองเรื่องแค่หึงกันที่เขาหึงคุณอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวคุณไปมีกิ๊กแล้วมั้งผู้ชายนี่ก็เดาใจยากเหมือนกันเนาะผมว่านะคุณกลับไปเคลียร์กับเขาดีกว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้เองอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่ดีกว่าที่คุณยังทำเรื่องคุณไม่ได้เลยคุณเรื่องผมอ่ะมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเฮ้อแล้วอีกอย่างนะผู้หญิงสวยๆอย่างคุณยืนสูบบุหรี่อยู่ข้างถนนกลางค่ำกลางคืนกับผู้ชายแปลกหน้ามันจะดีเหรไม่เป็นไรเขาขอโทษนะยังอยู่ที่เดิมฉันคงต้องไปแล้วล่ะขอบคุณสำหรับบุหรี่มากนะแล้วก็อัธยาศัยของคุณบลูครับผมชื่อบลู